ผมมีของตกแต่งที่เกี่ยวกับเฮเดย์ในงานฉลองวันเกิดของเฮเดย์อยู่มากมายแต่ในวันนี้ผมจะพาคุณไปดูของตกแต่งเมื่อปีที่แล้วว่าเขาแจกอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านั้นผมขอทำการเคลียร์ฟาร์มของผมก่อนโดยการเก็บเกี่ยวพืชผลครับแน่นอนครับเมื่อผมเกี่ยวเสร็จผมก็จะทำการปลูกไปคืนนะฮะแต่ว่าผมจะปลูกเป็นพืชที่เราเนี่ยได้ใช้บ่อยนะครับอย่างเช่นพวกข้าวโพดข้าวสาลีอ้อยถั่วแล้วก็แครอทนั่นเองนะฮะพื้นที่เหลือเล็กน้อยนะครับผมก็อาจจะปลูกเป็นมะเขือเทศนะฮะถัดจากนั้นครับผมก็จะทำการมาเก็บผลิตภัณฑ์ที่ผมได้ทำการผลิตไว้นะฮะอย่างเช่นพวกอะไรเหล่านี้นะฮะผมก็จะทำการมาผลิตนะฮะแล้วก็มาเก็บสิ่งของที่ผมได้ผลิตค้างไว้นะครับอ่ะแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรเลยเพราะผมไม่ค่อยได้ผลิตไว้นั่นเองนะฮะโอเคมีอาหารสัตว์มากมายนะครับกองอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นผมก็จะทำการเก็บมันมานะฮะแล้วก็เอาไปบริการสัตว์ในฟาร์มของเรานะฮะเริ่มจากไก่ก่อนเลยนะฮะเก็บไข่มานี่แล้วก็ให้อาหารไปนะครับถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นวัวนะครับผมก็จะมาเก็บนมวัวนะฮะเพราะว่านมวัวก็จำเป็นพอๆกับไข่ไก่ในฟาร์มเลยนะฮะเพราะว่ามันเอาไปผลิตได้หลายอย่างนั่นเองนะฮะส่วนพวกหมูกับพวกแกะเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้เก็บวันละ2ครั้งหรือว่า1ครั้งก็พอนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะครับนมแพะก็เช่นกันนะฮะเมื่อผมเก็บผลผลิตจากสัตว์เสร็จนะครับผมก็จะมาที่โรงผลิตนมนะฮะผมก็จะทำการผลิตสิ่งของที่ผมไม่มีนะครับผมอย่างเช่นครีมที่น่ารักแบบนี้นะครับผมก็มี0อันนะครับฉะนั้นผมก็จะทำการผลิตไปนะฮะแล้วก็เก็บนมวัวไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่านมวัวเนี่ยสามารถเอาไปผลิตอย่างอื่นได้อย่างเช่นพวกไอศกรีมอะไรพวกนี้นะฮะโอเคแล้วผมก็จะทำการมาเก็บของพวกนี้นะฮะหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกตาไปนะครับใช่ครับเพราะว่าผมเนี่ยทำการจัดเรียงฟาร์มใหม่เล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับก็แค่แบบว่าทำให้มันแบบสะดวกขึ้นนะครับก็ย้ายเครื่องผลิตเนี่ยมาไว้ด้วยกันนะฮะแล้วก็แบบย้ายคอกสัตว์มาไว้ที่มันควรจะอยู่นะครับแล้วก็ทําการจัดพวกต้นไม้เนี่ยนะครับเรียงใหม่นะครับให้มันเนี่ยใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันก็ส่งผลดีกับผมนะครับเพราะผมเนี่ยทำการเล่นได้ไหลลื่นขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมโอเคเราก็จะทำการมาเก็บพวกน้ำผึ้งนะครับแล้วก็พวกถั่วลิสงอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมาเก็บนะครับโอเคส่วนท้ายฟาร์มผมก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับก็จะเป็นพวกต้นผลไม้นะฮะแล้วก็จะเป็นต้นพืชต้นอะไรต่างๆนะครับที่มันสามารถปลูกได้ผมก็จะมาไว้ที่ตรงนี้นะครับส่วนแบล็คเบอร์รี่กับราสเบอร์รี่ก็จะยังอยู่ที่เดิมนะครับก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะโอเคเมื่อผมเก็บอะไรเสร็จนะครับผมก็จะทำการมาผลิตนะครับผมผลิตของในพวกเครื่องผลิตต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นครัวออมเล็ตนะครับผมก็เหลือเวลาตั้ง7ชั่วโมงนะครับกว่ามันจะสร้างเสร็จนะฮะซึ่งไอ้เครื่องผลิตนี้นะครับมันใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วันนะครับซึ่งก็นั่นแหละนะครับผมเสียเงินไปกับเครื่องนี้ 600,000 เหรียญนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะฮะโอเคผมก็จะทำการผลิตของที่ผมมีน้อยๆนะครับผมใช้หลักการเดิมของเราในการเล่นเฮเดย์นะครับก็คือผลิตสิ่งของที่มันมีจำนวนน้อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าชิ้นไหนเรามีน้อยหรือว่ามี0อันเงี้ยให้เราผลิตไปเลยนะฮะนี่อันนี้มี0อันนะครับผมก็จะผลิตไปอ่ะเราไม่มีส้มต้นส้มผมยังไม่ได้ปลูกเลยเนี่ยโอ้ว้าวต้นส้มผมยังไม่ได้ปลูกเลยโอเคไม่เป็นไรเราปลูกต้นส้มกันดีกว่านะฮะปึ๊บโอเคไม่มีส้มใช้นะฮะไม่มีส้มใช้เพราะผมลืมปลูกนั่นเองนะครับฉะนั้นผมก็จะทำการปลูกต้นส้มนะฮะโอเคปลูกประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอนะฮะเพราะว่าต้นส้มเหล่านี้มันเพิ่งตายไปนะครับคุณผู้ชมเพราะผมเพิ่งเก็บเกี่ยวรอบสุดท้ายไปนะฮะโอเคแล้วผมก็จะทำการตัดทิ้งไปเลยโอเคนั่นดีมากโอเคหุบเขาของเราเนี่ยก็ได้จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับหุบเขาประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับผมก็ทำการแลกเป็นเจ้าบูสเตอร์นะครับเพราะผมเก็บโทเค็นไม่ทันนะฮะนะครับเลยแลกของรางวัลไม่ได้นะครับผมก็เลยทำการแลกบูสเตอร์5ดาวดีกว่านะครับผู้ชมนะครับเมื่อแลกเสร็จนะครับผมเราอย่าลืมมากดออกจากหุบเขาตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะทำการเล่นหุบเขาซีซั่นต่อไปได้นั่นเองนะครับเรากดออกไปนะครับพอเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับผมประมาณวันที่4วันที่5ของเดือนนั้นเนี่ยนะครับหุบเขาซีซั่นใหม่จะมานะฮะก็รอติดตามได้เลยนะครับผมแล้วก็ของรางวัลในหุบเขาแต่ละซีซั่นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยนั่นเองนะครับผมบอกไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมน่าจะไม่ค่อยรู้กันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะโอเคถึงเวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลที่เราได้มาจากอีเวนต์วันเกิดครบรอบ12ปีของเฮเดย์เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมก็จะจบลงใน1วันนะครับผมเนาะก็ถ้าผมลงคลิปนี้ไปเนี่ยนะครับอีเวนต์ก็อาจจะจบลงไปแล้วนะครับใครที่เล่นไม่ทันนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับก็เอาไว้เล่นใหม่ปีหน้านะครับนะฮะคือถ้าใครเล่นครบเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลตรงนี้ไปแบบจุกๆเลยนะครับแล้วก็ของตกแต่งเนี่ยบอกเลยว่าสุดพิเศษสุดๆนะครับสุดพิเศษมากๆเลยนะครับผมมาเ
ี๋ยวเราไปดูของรางวัลแต่ละอันกันเลยนะครับผมชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นเซอร์ไพรส์แห่งคานิวัลนะครับผมก็จะเป็นรถนะครับผมนี่ฮะรถคันเล็กสุดคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยฮะหน้าตารถก็จะประมาณนี้นะครับของตกแต่งชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นลูกสุนัขคานิวัลนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะเห็นไหมนะฮะก็ดูแบบว่าสวยงามแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นมาจากของชิ้นแรกเนี่ยแบบโอ้เยอะมากนะครับแต่ว่าของชิ้นแรกเนี่ยมันมีเอฟเฟคพวกลูกโป่งลอยไปในอากาศแบบนี้ด้วยนะครับผู้ชมนะครับมันจะแบบสักพักนึงมันก็จะเปิดฝาออกมาแล้วก็แบบลูกโป่งก็จะลอยออกมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นของรางวัลที่น่าตื่นเต้นดีนะฮะของรางวัลชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นรถแท็กเตอร์คานิวัลนะครับผู้ชมนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมมองเป็นเรือนะครับมันก็เป็นเรือนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็เอารถแท็กเตอร์เนี่ยมาประดับตกแต่งให้มันเป็นเรือนะครับนะฮะก็เข้าใจดีไซน์ของตกแต่งเนาะนะครับก็จะเป็นไก่นะครับผมนั่งขับรถแท็กเตอร์อยู่นะครับแล้วก็รถก็จะมีแบบเอฟเฟคพลุกระจายออกมาแบบนี้นะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับของตกแต่งชิ้นนี้นะฮะของตกแต่งชิ้นต่อไปนะครับผมมีชื่อว่าม้าหมุนคานิวัลนะครับก็จะเป็นรถม้าหมุนนั่นเองนะครับนี่เลยฮะก็จะเป็นรูปเป็ดแบบนี้นะครับผู้ชมนี่เห็นไหมนะฮะก็จะเป็นรูปเป็ดประมาณนี้นะครับอันนี้หมูไม่เกี่ยวนะฮะโอเคก็จะเป็นรูปเป็ดประมาณนี้นะครับผู้ชมเห็นไหมก็จะเป็นม้าหมุนนะครับก็จะเป็นรถเอาไว้สำหรับลากนะครับมีอยู่ทั้งหมด6ล้อนะครับฝั่งละ3เนาะนะฮะก็จะเป็นรูปเป็ดหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะฮะของรางวัลชิ้นต่อมานะครับผมก็คือตัวตลกคานิวัลนะครับผมตัวเป็นหน้าหมูนะเนี่ยก็เป็นเหมือนกับบอลลูนรูปหมูนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ใส่หน้ากากแบบตลกนะฮะก็จะเป็นตัวตลกอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นของรางวัลประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับมันเป็นแค่นี้เองนะฮะเห็นไหมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมชอบนะเพราะว่ามันดูใหญ่ดีนะฮะของชิ้นสุดท้ายนะครับผมที่เราได้จากอีเวนต์คานิวัลนี้นะครับผมก็จะเป็นเรือคานิวัลนั่นเองนะครับผู้ชมครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยฮะเรือคานิวัลนะครับนี่ฮะก็จะเป็นแบบว่ารถแท็กเตอร์อีกแล้วนะครับก็เอารถแท็กเตอร์มาประดับตกแต่งเป็นเรือนะครับนะฮะก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็เป็นของรางวัลที่ชิ้นใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาของรางวัลที่เราได้ทั้งหมดจากอีเวนต์นี้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจะเป็นแบบว่าเรือสำราญอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นวัวเนี่ยนั่งอยู่นะครับแล้วก็จะมีลูกเจี๊ยบนะครับผมมองออกมาจากหน้าต่างข้างในนะฮะก็จะเป็นของรางวัลที่สวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอามาวางต่อกันในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะดูแบบว่าเข้ากันมากๆเลยนะฮะได้ไปนะครับผมก็ลองเอามาวางเรียงกันแบบนี้ดูนะครับแล้วมันก็จะแบบว่าได้ความแบบว่าแปลกตาแล้วก็สะดุดตาค่อนข้างมากเลยนะครับผู้ชมเนี่ยลองเอามาวางต่อกันดูฮะก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ของรางวัลนะครับที่เขาเนี่ยได้ทำการเรียกได้ว่าเอามารีทายนะครับผมเอามาแบบว่าแจกซ้ำอีกครั้งนึงนะครับก็คือตัวอักษรเฮเดนั่นเองนะครับแต่ว่าคนที่เคยได้ไปแล้วนะครับผมก็จะได้ไปเมื่อแบบว่าเกือบแบบตั้งแต่เกมมันเปิดแรกๆเลยครับของรางวัลตัวอักษรเฮเดแบบนี้ครับนะครับมันแจกแบบตั้งแต่เกมเปิดได้มาปี2ปีแรกอะไรแบบนี้ผมไม่แน่ใจวันเวลาที่แน่นอนนะครับแต่ว่าก็จะประมาณนั้นนะครับเขาก็ได้ทำการเอามาแจกซ้ำอีกทีนึงนะครับผมเขาก็บอกว่าตามคำเรียกร้องนะนะครับก็เขาน่าจะเห็นแบบว่าคนเรียกร้องของตกแต่งชิ้นนี้มาเยอะอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็เลยเอามาแบบว่าให้เราเนี่ยได้กันอีกครั้งนึงนะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์เรือระดับโลกนะครับผมที่เขาให้เราเนี่ยส่งเรือนะครับผมเพื่อได้ตัวอักษรนี้ไปนะครับผู้ชมบางคนก็อาจจะได้ไม่ครบนะครับน้องบางคนก็อาจจะได้ครบนะก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับก็ใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับผมส่วนใครที่ได้ไม่ครบก็นั่นแหละนะครับคุณไม่ยอมเข้ามาเล่นเกมบ่อยๆเองอะไรแบบนี้นะฮะประมาณนั้นนะฮะก็นั่นแหละนะครับใครที่ได้ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมก็เพิ่งได้ของตกแต่งชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกในฟาร์มเหมือนกันนะครับสำหรับตัวอักษรเฮเดตัวนี้นะครับก็เป็นของที่เขาเนี่ยได้แจกกันในปีนี้นะครับแจกฟรีนะย้ำว่าแจกฟรีนะครับผมไม่ได้ซื้อนะนี่ฮะอย่างเช่นแบบพวกเนี้ยก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอักษรเฮเดผมก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะครับก็คือแจกฟรีนะฮะแล้วก็มันจะมีอีเวนต์ที่แบบว่าเป็นไซด์เควสนะครับเป็นอีเวนต์ย่อยออกมานะครับผมจากอีเวนต์เหล่านี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์รถกระบะระดับโลกนะครับผมที่เขาเนี่ยให้เราเนี่ยส่งรถกระบะนะครับเพื่อได้รับของตกแต่ง3-4 ชิ้นนี้มานะครับผมเนาะก็จะเป็นลูกโป่งรูปดาวเนี่ย3อันนะครับแล้วก็จะเป็นปืนใหญ่คานิวัลอีก1อันนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมที่เขาได้ทำการแจกไปในปีนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3อีเวนต์เนาะนะครับอีเวนต์ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์นี้นะครับผมนะฮะอีเวนต์คานิวัลวันนี้นะครับที่ได้กำลังจะจบลงนะครับแล้วก็จะเป็นอีเวนต์เรือระดับโลกนะครับที่เป็นแจกตัวอักษรเฮเดนะครับแล้วก็จะเป็นอีเวนต์รถกระบะระดับโลกนะครับที่เขาได้แบบมา
แจกแบบลับๆนะครับก็ไม่รับเท่าไหร่หรอกนะครับใครที่ส่งรถกระบะระดับโลกเนี่ยก็จะได้รับของชิ้นนี้ไปนะครับหรือว่าใครที่ติดตาม Facebook Fanpage ผมเนี่ยก็อาจจะรู้ข้อมูลข่าวสารนี้เนาะนะครับฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารเฮเดย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่าลืมไปติดตาม Facebook Fanpage Leo C Channel นะครับลิงก์อยู่ใต้ description นะครับอย่าลืมไปกดไลค์ด้วยนะขอบพระคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูของตกแต่งที่เขาเนี่ยแจกกันไปในปีที่แล้วบ้างนะครับผมก็จะเป็นของตกแต่งชิ้นแรกนะครับที่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าแบบเขาแจกเนื่องในกิจกรรมอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ลืมเหมือนกันนะครับเนาะก็ผ่านมา1ปีแล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมยังทำงานอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีเวลามาถ่ายคลิปนะครับก็จะเป็นคลิปแบบว่าไม่มีเสียงพูดเนาะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปเมื่อปีที่แล้วนะครับคลิปเก่าของผมนั่นแหละนะฮะก็เขาก็จะทำการแจกเป็นในทางด้านของเค้กนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเค้กนี้เขาได้แจกหรือเปล่าแต่ว่าผมก็เอามารวมกันนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นพุ่มไม้นะครับผมพุ่มไม้แบบนี้นะครับคืออีเวนต์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะนะเป็นอีเวนต์ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็เขาก็จะแจกเป็นพุ่มไม้นะครับไอศกรีมนะครับผมแล้วก็จะเป็นเค้กอะไรแบบนี้นะครับคือเขามีการแจกรั้วด้วยนะไอรั้วสีขาวๆที่มันล้อมรอบไอพุ่มนี่ครับพุ่มไอศกรีมอยู่นะครับก็คือเขาแจกเป็นรั้วด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาวางเนาะนะครับนะครับก็จะเป็นรั้วในลักษณะประมาณแบบนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนะเดี๋ยวค้นหาเลยนะครับนี่ฮะก็จะเป็นรั้วธงครบรอบ10ปีนะครับผมที่เขาแจกไปในเมื่อเขาแจกไปในโอกาสครบรอบ10ปีนี่หว่าใช่ไหมปีนี้มันปีที่เท่าไหร่วะนะฮะเขาก็จะแจกเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับผมไอ้รูปเนี่ยไอ้ของรางวัลอีกชิ้นนึงที่เขาแจกก็คือเป็นของรางวัลที่เขาแจกในฟาร์มเกร็กนะครับใครที่แบบว่าติดตาม Facebook Fanpage ผมเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าเขาเนี่ยทำการแจกของรางวัลที่บ้านเกร็กด้วยนะครับก็คือเจ้าของรางวัลชิ้นนี้เลยนะครับเห็นมั้ยนะครับก็คือเปิดกล่องสุดท้ายที่บ้านเกร็กเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีทั้งหมด9กล่องนะครับแล้วเราก็เปิดกล่องสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะได้ของรางวัลชิ้นนี้มาอีกชิ้นนึงนะครับโดยสรุปก็คือของรางวัลที่แจกไปในปีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยกเว้นไอ้เก้าอี้ข้างบนตรงนี้นะครับไม่ใช่นะก็คือนี่ครับของทั้งหมดนี้นะครับผมเนี่ยเห็นมั้ยนะก็คือที่เขาแจกเป็นในปีนี้นะครับก็แบบว่าแจกกันแบบจุกๆเลยนะครับสายฟรีคงแบบถูกใจกันมากเลยนะครับแต่ว่าก็จะต้องเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะฮะโอเคกลับมาที่ของรางวัลที่เขาแจกไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าประมาณเมื่อ2ปีก่อนก็ได้นะครับผมก็จับมารวมกันมั่วตัวไปหมดนะครับโอเคก็ให้เข้าใจแล้วกันเนาะชิงช้าสวรรค์อันนี้นะครับผมเป็นของรางวัลอีกชิ้นนึงนะครับที่ผู้คนเนี่ยอยากได้กันมากนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็เพิ่งมาเริ่มเล่นเฮเดเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็อาจจะไม่ได้รับของรางวัลชิ้นนี้ไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยทำการแจกไปเมื่อปีที่แล้วมั้งนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ใครที่จำได้ก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะขึ้นแบบตัวหนังสือไว้ให้เนาะเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือความรู้ผมแบบผมลืมไปหมดแล้วอ่ะตอนผมอัดคลิปอยู่ผมก็ลืมไปหมดแล้วว่าของชิ้นไหนมันได้มาเมื่อปีไหนนะครับผมเป็นคนที่ความจำสั้นนะครับก็ขออภัยนิดนึงนะฮะโอเคก็เป็นอีกของรางวัลอีก1ชิ้นนะครับที่เขาได้ทำการแจกไปเนื่องในอีเวนต์วันเกิดของเฮเดย์นั่นเองนะครับผมเนาะก็คือช่วงประมาณเดือนเนี้ยเดือนมิถุนายนของทุกๆปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันเกิดของเฮเดย์นั่นเองนะครับก็คือเป็นวันครบรอบที่เกมเนี่ยมันเปิดมานะครับก็เกมนี้ก็มีอายุประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับผู้ชมนะครับก็เปิดมานานเหมือนกันนะครับก็มีผู้เล่นเนี่ยคอยสนับสนุนคอยเล่นอยู่ตลอดนะครับผมมันก็เลยทำการเปิดมาได้นานขนาดนี้นะฮะนั่นแหละแฟนเกมเฮเดย์ก็จะยังคงเหนียวแน่นกันต่อไปนะครับผมหวังว่าจะเป็นแบบนี้อีกสัก20ปี30ปีนะครับผมให้ลูกของผมเนี่ยได้มารู้จักเกมนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ผมก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าอีกเปิดไปสัก30ปีอะไรแบบนี้นะครับผมก็แบบอายุสัก30อะไรแบบนี้ก็น่าจะแบบว่านะฮะน่าจะให้ลูกมาเล่นเกมนี้นะครับอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าตลกเหมือนกันนะครับเนาะโอเคครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมที่ผมพามาดูของรางวัลของตกแต่งอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ช่วยกันเถอะครับกด Subscribe ช่องผมนะครับให้มันถึง 10,000 Subscribe เถอะครับผมขอเถอะนะฮะขอแค่นี้เลยนะครับถึง 10,000 Subscribe นะครับผมแล้วก็ผมก็จะจัดกิจกรรมสุดพิเศษมากๆเลยนะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับคนที่กดแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย